ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกนี้กว้างใหญ่เพียงใดมีสิ่งใดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้ตื่นแล้วจะไม่หลับไหลพุทธานุสติคือการน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว
จริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อเดินอยู่แม้เมื่อยืนอยู่แม้เมื่อนั่งอยู่แม้เมื่อนอนอยู่แม้เมื่อกำลังทำงานอยู่แม้เมื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอนเมื่อจิตได้ตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเมื่อนั้นจิตของท่านไม่มีความโลภเมื่อนั้นจิตของท่านไม่มีความโกรธเมื่อนั้นจิตของท่านไม่มีความหลงเมื่อมีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิเข้าสู่เส้นทางพระนิพพาน